ันจะเอาคืนเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการลุกขึ้นสู้ที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วจริงๆฟุ้งซ่านโอ้โหมึงเฮ้ยได้ไอเดียนี้ระหว่างที่กำลังลอยๆอยู่ปั๊มออกมามิสุมิโซคือหนังฮอร์เรอร์สแลชเชอร์ฆ่ากันสะบั้นหันแหลกอะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยวันนี้เรามาอยู่กับภาพยนตร์เรื่องมิสุมิโซหรือว่าถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ River Leafนะครับถ้าเป็นชื่อภาษาไทยก็ลำนำดอกโศกเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นจากปี2018เป็นภาพยนตร์ฮอร์เรอร์พอพูดว่าญี่ปุ่นกับฮอร์เรอร์ปั๊บเนี่ยมันจะมีความฟุ้งซ่านญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่ถ้าคิดไอเดียอะไรออกมาเนี่ยมันจะแบบโอ้โหมึงเพ้อลอยพอลอยลอยปั๊บเฮ้ยได้ไอเดียนี้ระหว่างที่กำลังลอยลอยอยู่ความออกมาประเทศนี้ผมให้เลยนะเป็นประเทศที่สุดในเรื่องงานศิลปะและไอเดียการสร้างสรรค์งานศิลปะมากส่งผลถึงวงการภาพยนตร์ด้วยอย่างไอเดียของเดธโน้ตเนี่ยสมุดมรณะสมุดของยมทูตแหมจินตนาการว่ายมทูตเนี่ยเขียนชื่อคนเพื่อฆ่าคนสมุดหลุดมามนุษย์ใช้เป็นอำนาจที่ไม่สามารถหยุดจังได้อะไรเงี้ยยังมีอีกเยอะแยะไอ้มิสุมิโซนี่ก็เหมือนกันมิสุมิโซเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เล่นกับการโดนบูลลี่นะครับผมเรื่องราวสั้นๆนะครับเพื่อพินิจพิจารณาภาพยนตร์มิสุมิโซเนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งมีชื่อว่าโนสกิหนูน้อยโนสกิเนี่ยเขาเป็นเด็กสาวต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามาเรียนในอำเภอนี้ด้วยความจำเป็นทางบ้านเธอย้ายเข้ามากลางเทอมปัญหาของคนที่ย้ายมากลางเทอมคือเข้ากับเพื่อนไม่ได้โดนแกล้งโดนบูลลี่ด้วยคาแรคเตอร์ด้วยบุคลิกด้วยนิสัยอะไรต่างๆทำให้ดูเป็นไก่อ่อนทุกๆสังคมในวัยเรียนมันจะมีเด็กกลุ่มที่เกเรที่สุดต้องคอยแกล้งเด็กกลุ่มที่อ่อนแอหรือเป็นไก่อ่อนที่สุดของห้องผมคิดว่ามีแทบจะทุกคนนะต้องเคยเจอแท้ของทุนหมายถึงว่าเคยเห็นบรรยากาศนี้จริงๆหนังเรื่องมิสุมิโซะเขาก็หยิบยกเรื่องนี้แหละมาทำเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องมิสุมิโซะเนี่ยสร้างจากหนังสือการ์ตูนซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูนที่สาวกมังงะเนี่ยเขานิยามไปว่าเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่โหดดิบและสะเทือนใจมากเรื่องราวตอนเป็นการ์ตูนเนี่ยจะเป็นเรื่องของเด็กประถมที่โดนบูลลี่นี่แหละจนเกิดสถานการณ์กดดันทำให้เธอต้องลุกขึ้นสู้แต่คำว่าลุกขึ้นสู้ในมิสุมิโซะเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่แบบฉันจะเอาคืนเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการลุกขึ้นสู้ที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วจริงๆหนึ่งอย่างที่ไม่เหมือนในการ์ตูนนะครับผมคือตอนเป็นการ์ตูนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเด็กประถมแต่ว่าสิ่งที่เขาเอามาเล่าเนี่ยเขาก็เลือกปรับให้เป็นเด็กม.ต้นหน่อยเป็นเด็กมัธยมหน่อยเพราะมันจะได้ดูลดความรุนแรงในเด็กลงไปอีกนิดนึงเพราะว่านะเราก็รู้อยู่ว่าความรุนแรงในเด็กมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเขาก็พยายามลดผมว่าไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยโอเคแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคอหนังฮอร์เรอร์ต้องบอกจั่วเริ่มต้นเลยคือสำหรับคอหนังฮอร์เรอร์ก็คือหนังเรื่องเนี้ยโหดดิบและดุได้ใจเลยจริงๆเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ถ้าใครนะไม่สามารถที่จะเห็นภาพการเฉือนเนื้อลูกตาทะลักไส้ทะลักหั่นนิ้วเฉือนหนังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องข้ามๆไปก่อนเพราะว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเปรียบเทียบเรทนะครับผมเปรียบเทียบเรทภาพยนตร์เนี่ยผมให้เป็นฉอฉิ่งไปเลย20บวกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยความรุนแรงนะครับผมทุกครั้งที่ผมรีวิวภาพยนตร์ญี่ปุ่นเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของ acting ถูกป่ะacting มันจะมีความเล่นใหญ่มันจะมีความเกินเบอร์ เวลาเราดูหนังญี่ปุ่นน่ะเราจะรู้สึกว่าแม่งเกินเบอร์พอเกินเบอร์ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพยนตร์มันถีบเราออกจากหนังแต่พอหนังเรื่องนี้มาทำในฟีลลิ่งของหนังฮอร์เรอร์สแลชเชอร์หนังรีเวนจ์ล้างแค้นฆ่ากันอย่างโหดเหี้ยมเนี่ยไอ้การเล่นใหญ่อะแม่งดันส่งพลังเว้ยสำหรับผมนะมันดันส่งพลังในแง่บวกด้วยมันทำให้หนังเรื่องนี้เวลาเกิดการเข็นฆ่ากันในภาพยนตร์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครต่างๆนักแสดงต่างๆเนี่ยเขาพยายามส่งความเจ็บปวดออกมาถึงเราจริงๆหลายๆครั้งที่เกิดการเข็นฆ่ากันในภาพยนตร์ผมเลยรู้สึกว่า
กูรู้สึกเจ็บกับมึงด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแม่งโดนหั่นโดนเฉือนโดนฟันนิดนึงแม่งร้องกันแทบแม่งลั่นป่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบหนังญี่ปุ่นนะแล้วเป็นหนังญี่ปุ่นสายฮอร์เรอร์นะผมว่าแม่งต้องดูมันทำมาเพื่อคุณเลยแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ถึงคืองานอาร์ตที่มีต่อพวกไส้เลือดหรือเนื้อหนังบางสาที่โดนกระทำโดนหั่นโดนเฉือนอะไรเงี้ยเราเห็นชัดๆว่ามันเป็นพร็อพอ่ะคือหนังเรื่องนี้เลือกใช้พาร์ติเคิลเอฟเฟกต์เกือบทั้งหมดไอ้พวกสเปเชียลเอฟเฟกต์หรือ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยค่อนข้างน้อยภาพยนตร์จะพยายามใช้อะไรที่มันสามารถจับต้องได้จริงสร้างมาเพื่อถ่ายจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้มันเลยดูจริงในมุมนี้เว้ยแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะมีความไม่แคร์อยู่อย่างนึงเขาไม่แคร์ว่าคุณจะรู้จักตัวละครไหมภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มเรื่องเร็วมากนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูนะก็เตรียมใจนิดนึงว่าเขาจะเริ่มเรื่องเร็วมากถึงแม้ว่าตรงกลางอ่ะมันจะมีช่วงเอื่อยๆเนื่อยๆอยู่บ้างแต่สำหรับผมมันรู้สึกว่ามันเป็นทามมิ่งในการเล่าเรื่องเขาให้เวลาในการเล่าเมสเสจบางอย่างอยู่คุณก็ต้องรอไปดูเองนะครับผมแต่เขาเริ่มเรื่องเร็วและอย่างนึงคือไอ้ความไม่แคร์ที่ผมจั่วขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลถึงสเปเชียลเอฟเฟคต่างๆด้วยมันไม่แคร์ถึงขั้นที่ว่าอันนี้ขอยกตัวอย่างลอยๆนะสมมติไอ้จ่อยโดนไอ้ปื๊ดใช้เคียวฟันท้องไส้ทะลักไส้ไอ้ปื๊ดแม่งห้อยลงมาไส้ห้อยลงมาอยู่ข้างนอกเลยถ้าสมมติไอ้ปื๊ดอยู่ในมิสุมิโซะเนี่ยไส้ไอ้ปื๊ดมันจะดูเป็นแบบพร็อพทำจากกระดาษทำมาจากอะไรสักอย่างอ่ะมันไม่แคร์อะไรเลยอ่ะหนังเรื่องเนี้ยและมันไม่แคร์ด้วยว่าคุณจะรู้สึกว่ามันปลอมหรือไม่ปลอมหรือจริงไม่จริงยังไงอ่ะเขาใส่เขาเล่าไปเลยมันเหมือนทำให้เรานึกย้อนไปสมัยก่อนที่ภาพยนตร์ยังเลือกใช้ particle effect แม้ว่ามันจะดูปลอมๆไปบ้างแต่เขาก็ยังเลือกใช้ particle อยู่มันทำให้เรานึกถึงสมัยนั้นได้นะครับผมไอ้เนี่ยเป็นข้อดีแต่นึกภาพวันนี้ปี2000แล้วไงภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2018เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆนานาตรงเนี้ยมันก็ทำให้เราดูแบบถีบเราอ่ะมันถีบเราออกจากภาพยนตร์ได้มันดูปลอมๆลอยๆหลอกๆหน่อยอีกหนึ่งอย่างที่ภาพยนตร์เลือกใช้อยู่บ้างก็คือบรรยากาศภาพยนตร์เลือกใช้สเปเชียลเอฟเฟคมาแก้บรรยากาศให้มันดูฟุ้งดูสวยงามมันยังมีความลอยๆอยู่บ้างเอาเป็นว่าข้อเสียใหญ่ที่ผมให้ทุกคนเตรียมใจก่อนไปดูก็คือความปลอมต้องบอกว่าความปลอมในงานอาร์ตนิดหน่อยแล้วก็ความไม่เนียนในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกอีกนิดหน่อยแต่คุณลองนึกดิว่ามิสุมิโซะคือหนังฮอร์เรอร์สแลชเชอร์ฆ่ากันสะบั้นหันแหลกอะเด็กสาวคนนึงที่โดนบูลลี่จนฟิลขาดเอางี้ดีกว่าผมจั่วให้แค่นี้ก่อนจะได้ไม่สปอยนะครับผมไล่ฆ่าเพื่อนทั้งห้องอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นหนังญี่ปุ่นและเป็นหนังฮอร์เรอร์สแลชเชอร์แบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ความปลอมในงานอาร์ตตรงนั้นไอ้ความปลอมในแผลเผลอไอ้ความปลอมในคอมพิวเตอร์กราฟิกความลอยในคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณดูคุณจะไม่แคร์ตรงนั้นเลยมันมีหลายๆอย่างที่ให้คุณแคร์อันนี้ต้องลองไปดูเองเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ขอย้ำอีกครั้งนะครับผมว่าใครที่อยากไปดูก็อยากให้เป็นช่วงวัยรุ่น20ปีขึ้นไปหน่อยนิดนึงเพราะว่ามันมีความรุนแรงที่เยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นสรุปโดยรวมนะเนื้อเรื่องของมิสุมิโซะเนี่ยต้นไอเดียฉบับการ์ตูนเนี่ยเขามีต้นไอเดียที่ดีแต่พอเขามาเล่าแล้วสำหรับผมรู้สึกว่ามันยังขาดไอ้เกินน่ะผมว่าไม่มีส่วนตัวผมนะสำหรับผมนะเกินน่ะไม่มีแต่ขาดน่ะมีแล้วเยอะและใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี่ยผมว่ายังมีแผลที่ใหญ่เดี๋ยวไปดูในโค้ดสปอยนะครับผม2คือการถ่ายทำฟีลลิ่งบรรยากาศพูดถึงงานโปรดักชันที่นำเสนอภาพยนตร์เรื่องนี้อันเนี้ยผมให้เต็มๆถึงแม้ว่าผมจะรู้สึกว่างานอาร์ตมันยังดูปลอมดูไม่จริงผมยังไม่เชื่อว่านั่นคือเลือดจริงไส้จริงอะไรอย่างเงี้ยผมยังรู้สึกว่าอ๋อกูมาดูเหมือนกับมาดูละครเวทีมาดูภาพยนตร์เรื่องนึงที่อ๋อเขาเซตอาร์ตให้เราดูมีนักแสดงมาแสดงอะไรเงี้ยมันยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่แต่สำหรับผมเนี่ยเรื่องงานถ่ายทำเรื่องฟีลลิ่งอารมณ์หนังเรื่องนี้จัดเต็มและส่งถึงผมจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยผมขอให้ไว้ที่7คะแนนก็ลองดูครับฟังผมบรรยายฟังผมพูดความรู้สึกฟังผมแนะนำแบบเนี้ยคุณรู้สึกไงบ้างคุณรู้สึกชอบมันไหมใช่คุณหรือเปล่าย้ำอีกครั้งว่าคนที่จะไปดูเนี่ยขอเป็นแบบ20ขึ้นไปนิดนึงเพราะมีภาพความรุนแรง
เยอะและหนักหน่วงมากๆนะครับผมมันเป็นหนังญี่ปุ่นแล้วหนังฮอร์เรอร์สแลชเชอร์มันการันตีอยู่แล้วว่ารุนแรงและบ้าบอและหลุดเหมือนคนบ้ามาเขียนเรื่องอ่ะอันนี้พูดถึงเรื่องนะลองไปดูละกันใครที่คิดว่าฟังผมแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยน่าสนใจว่ะปกติกูเป็นคนชอบดูหนังสแลชเชอร์หนังญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยเนี่ยผมไม่ต้องไปดูเลยการแสดงไม่ประดักประเดิกครับเขาจะเน้นอารมณ์และฟีลลิ่งความผูกพันของตัวละครเขาจะให้ความสำคัญในการผูกความรู้สึกเรากับตัวละครก่อนและอารมณ์เขาจะพยายามบิ้วอารมณ์เราออกมาเขาพยายามดึงอารมณ์เราออกมาก็ลองไปดูครับว่าภาพยนตร์เรื่องมิสุมิโซเนี่ยเขาดึงอารมณ์คุณออกมาได้หรือไม่นะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปนะครับผมมีหนึ่งอย่างจากเทปที่แกะตุ่มเนี่ยผมจริงพูดเป็นมุกเอาไว้ว่าเฮ้ยเนี่ย YouTube เขาส่งตุ่มมาที่ผมถูกไหมแล้วผมก็พูดเป็นมุกเหมือนว่าอ่ะเฮ้ยไหนๆ YouTube ส่งตุ่มมาบอกที่อยู่แม่งเลยเผื่อมีใครมีกางเกงในใช้แล้วส่งมามีอะไรอย่างเงี้ยผมก็แค่จั่วไปตลกๆนะครับผมไม่นึกว่าใครจะมีใครส่งมาแต่ว่ามีคนส่งของให้ผม1 อย่าง 1 อย่างนะครับส่งมาจากนครปฐมเลยก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากไม่ได้ระบุชื่อด้วยใครที่เป็นเจ้าของก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงสิ่งที่เขาส่งมานี่เนี่ยเป็นหน้ากากอนามัยเข้ากับยุคสมัยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่แม่ถามจริงทำไมต้องเป็นนักคอมอ่ะเนี่ยนักคอมอยู่ฝั่งนี้ไหมหรือฝั่งนี้ฝั่งนี้นะทำไมต้องเป็นนักคอมมาทำไมอ่ะหน้าตาหล่ออย่างนี้เป็นคอมได้ไงอ่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยชอบไลน์แต่ก็ขอบคุณมากเพราะว่าจริงๆถ้าจะส่งไลน์เนี่ยเหมือนอย่างเขามีกระดาษด้วยช็อตโน้ตแถมมาเขาเขียนว่าสวัสดีครับผมแฟนนอนหนังนะครับผมดูหนังจบต้องมาดูรีวิวสปอยในเรื่องที่รายการมีครับพอดีเป็นฟรีแลนซ์กราฟิกทำแมสผ้าช่วงกักตัวแล้วคิดว่าลายนี้น่าจะเหมาะกับคุณพี่ท็อปและรายการหนอนหนังต้องคนนี้ครับเขาคือที่สุดของสายนี้ไม่บอกชื่อด้วยว่าใครยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมแต่ว่าถ้าพูดว่าเหมาะกับผมไม่ใช่แล้วถ้าเหมาะกับผมต้องหมากปรินบอยปกรณ์มาริโอมาร์เรอร์อะไรอย่างเงี้ยจะเหมาะกับผมแต่ถ้าเป็นนักคอมนี่ไม่เหมาะนะเนี่ยมีคนคอมเมนต์เห็นด้วยเต็มไปหมดเลยว่าไม่เหมาะนักคอมไม่เหมาะกับพี่ท็อปไม่เหมือนเขาเป็นฟรีแลนซ์กราฟิกด้วยก็ใครสนใจก็ลองติดต่อเขาได้นะครับ @gasbygasby888หรือไม่ก็ IG gasbygasby888นะครับผมตามนี้เลยตามที่ผมขึ้นเลยนะครับผมใครสนใจงานกราฟิกแบบนี้หรือค่ะสนใจหน้ากากแบบนี้ก็ลองติดต่อหาเขาได้นะครับผมใครที่อยากส่งอะไรมาให้ผมช่วยโปรโมทหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถส่งมาได้นะครับผมหรือใครที่สนใจนะครับผมที่บางทีเป็นร้านหรือผู้ประกอบการสนใจจะติดต่อโฆษณานะครับผมสามารถติดต่อผมมาได้เลยสามารถติดต่อที่ไหนนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ทางอินบ็อกซ์ Facebook หนอนหนังก็ได้นะครับผมยังไงซะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะเชี่ยจะเป็นภาพยนตร์ที่ปัจจาอาร์ตเฮาหรือว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเชี่ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับทำให้ทุกคนได้ดูเพราะฉะนั้นต้องไปดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่านะครับผมแต่สำหรับวันนี้ที่แน่ๆลาไปก่อนสวัสดีครับ